อกนิตกลับมาธีรธรยัดให้มาพลิกไม่ได้ครับธีรศิลป์เจอขวาที่2อ้าวหักเข้ามาเข้าทางสุภโชคยิงโอ้โหจังหวะนี้ยังเจอบล็อกครับจังหวะแรกได้ง้างยิงแต่ว่ายังติดบล็อกแนวรับของ UAE ครับบอลทิ้งยาวขึ้นมาบันเดลทอมเบียให้มาธนบูรณ์ขวาครับออกมาที่นิติพงศ์ชุดใหญ่เกมอย่างเป็นทางการบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับครั้งแรกของเขาครับเจอดักเอาไว้โอมาเสียบอลจากสุภโชคดึงแล้วฝากมาศาสลักสุภโชควิ่งแล้วครับให้มาเอาแล้วครับสปีดข้างหน้าบุยวิ่งแล้วครับบุยวิ่งแล้วเปิดให้กับธีรศิลป์โอ้โหแทบลูกนี้ไม่ได้บอลตกพื้นก่อนครับครับให้กันตามช่องสวยมากครับหลุดมาเลยแล้วมุ้ยวิ่งไปหาตำแหน่งเลยครับชาร์จลูกนิดเท้าซ้ายไม่ใช่ข้างถนัดแล้วครับโอ้โหโดนต้องบอกว่าบอลมันบอลสุดท้ายครับแม่มันกระดอนมากไปหน่อยครับโอ้โหโอกาสน่าจะธีรศิลป์ธีรวัฒน์มาคอยเชื่อมครับธีรศิลป์เอาละครับแก้เพสเข้าตรงกลางสารัตขอลองซองสักหน่อยนี่โอ้โหต้องคุมครับแม่บอลตรงตัวเหมือนจะมีสายนะครับไม่ไว้ใจข้อดีเหลือเกินครับสารัตดูครับแต่หนึ่งทีแล้ววางเท้ายิงเนี่ยครับมีใส่สายไม่กล้าที่จะรับนะครับคาริวอิซ่าหลองศพช่องแล้วหาไทยคราวนี้เป็นธีรธรเซนเตอร์ทั้งคู่ครับธนบูรณ์มาเรียลเบียโดนกวนตลอดครับธีรธรจะเลือกแบบไหนเสาแรกให้มาเรียลเบียครับมงสกัดออกมาสารัตเก็บตั้งใหม่เลยครับมีศศลักษณ์เล็บลงมาช่วยธีรธรลองแทงมาให้กับเอกนิตนะครับออกไปออกลุยเลยครับลุยแล้วครับเอกนิตลุยหลุดมาเอกนิตหลุดแล้วใส่จังหวะนี้โอ้โหแหวกมาแล้วลุยคนเดียวครับเอกนิตนี่ครับมาทีละเปราะแล้วหลุดมาจนได้ครับหาช่องเปิดแล้วยิงมาตรงนี้บอลมันถึงข้ามคานออกไปเปิดน้ำหนักดีมากๆนะครับโอมาทีมไทยพยายามทำชิง 1-2 ให้กับสุภโชคโอ้ยังขวางไม่ได้ครับอีกทีหนึ่งเอกนิตเปิดเข้ามาธีรศิลป์ได้หน้ามาแล้วครับโอ้1ประตูต่อ0ครับทีมไทยขึ้นนำแล้วครับโอ้สุด47นะขออภัยจาก1ประมาณในช่วงที่ต้องบอกว่าถูกเวลาเหลือเกินครับธีรศิลป์ทำชิงมาตรงนี้ก่อนนะครับแต่สกัดไม่เคลียร์เอกนิตโอ้ดูครับนิ่งมากนะครับแล้วบรรจงเปิดมาให้ธีรศิลป์โอ้โหต้องบอกว่าเปิดอย่างมั่นเลยครับลงจุดกึ่งกลางพอดีแล้วธีรศิลป์สะบัดลูกนี้โอ้โหต้องบอกว่า10เต็ม10นะครับยิงลูกนี้อุ้ยโอ้โหพุ่งตรงนี้ยังไงก็ไม่ทันแล้วครับคาริสอิลซ่าดูครับสายตานี่ครับปั่นมาให้ธีรศิลป์โอ้ยอดเยี่ยมจริงรู้กันจริงหรือเปล่าครับโอมากับอาลีมาคุดโอมาดูรามานเปิดโอ้โหนี่คุยกันว่าหลอกยิงเลยนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่คือต้องห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับนี่ครับกาดจะอัดเสาแรกเลยนะครับคือถ้าตรงกรอบนี่มันลูกเตะมุมเปิดมายังหม่งทิ้งได้ธีรธรแปะเล่นกับทางธีรศิลป์ครับธีรศิลป์ให้ต่อธีรธรมีฉลับนิดนึงดึงจังหวะเปิดยังติดอีกทีนึงครับซ้ายของธีรธรยกโอ้โหหม่งเหมือนไม่โดนครับมอนาเวียเดี๋ยวดูชัดๆตรงนี้เปิดจังหวะแรกยังติดอยู่ครับธีรธรเล็งมาเสา2แล้วทอมเบียโอ้โหเหมือนว่าจะผิดจังหวะไปหน่อยนะครับนี่ครับมีโอ้โหดูครับโอ้โหลูกที่2นะครับยังสั่งลูกทีมตลอดเหมือนกันครับพอเกมได้เปรียบแล้วเปิดเข้าไปได้บอลชนคานครับตัวซ้ำโอ้โหไม่มีครับจังหวะนี้หน้ากลายเป็นเสียเปล่าครับโอ้โหห่างกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยเรียบร้อยแน่นอนนะครับดูครับธีรศิลป์มาเสาแรกครับโฉบโอ้โหโดนเหลี่ยมนอกครับโอ้โหโดนเหลี่ยมในก็ไม่ได้ครับลูกนี้นี่ครับลูกโมงอีกแล้วครับธีรศิลป์ให้ธีรศิลป์ต้องแต่งจังหวะกันใหม่แล้วครับสารัตเบิร์นออกมาซ้ายของธีรธรจ่ายต่อถึงเส้นหลังน้ำหนักเอกนิตดีครับพลิกไว้คืนกลับมาธีรธรยกหนีแล้วเปิดย้อยๆขึ้นมาคาริซาบอลไม่ชัวร์ครับและกระโดดเข้าในโอ้โหดันกระโดดไปไม่แม่นครับบอลของลิซ่าโอ้โหมีเวอร์ให้เห็นเหมือนกันครับคาริโอลิซ่าครับโอ้โหชัดเจนเลยครับวันนี้มีประมาณแน่นอนนะครับดูครับออกบอลมาตรงนี้เนี่ยชกไม่ถึงทางแถว2ทีมไทยมาเนลเบียมาที่สารัต
ทะลุเลยครับเติมเกมขึ้นมานิติพงษ์เสรานนท์นิติพงษ์ได้เปิดอ้อมายิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับขึ้นนำ 2-1 โดยเอกฤทธิ์ปัญญาครับโอ้วันนี้ยิง1จ่าย1ครับเอกฤทธิ์ปัญญาทีมชาติไทยชนะ UAE เขาอายุเพียงแค่4ขวบเท่านั้นนะครับครับดูครับจังหวะเปิดมาตรงนี้พื้นที่โอ้โหอย่าเปิดกว้างมากเลยนะครับโอ้เปิดดีมากด้วยครับนิติพงษ์เปิดนี่ครับไม่รอให้บอลตกพื้นครับวิ่งเข้ามายิงลูกนี้เอกฤทธิ์ปัญญาครับยิงให้ทีมชาติไทยขึ้นนำอีกครั้งนึงครับ2ประตูต่อ1โอ้โหสุดๆไปเลยครับเอาครับความได้เปรียบไม่ได้ครับก็จ่ายอยู่อย่างนี้ครับต้องรอจังหวะเพื่อนเคลื่อนที่มาฮัสซันอาเฮนาวีอาเฮนาวีได้จังหวะแตกหนีแล้วครับเป้าหมายคืออาลีมาคุดถึงเส้นหลังเปิดให้กับมาร์คูได้โมงนั่นเนี่ยครับโอ้โหนี่แหละครับโอกาสทีเดียวครับ1ต่อ1ครับอย่างที่บอกครับอันตรายได้เกินครับเกมดูอีกทีครับบอลทางซ้ายขึ้นมาครับโอ้พาหลบมา1ครับแล้วมองเป้าหมายคนเดียวครับแล้วเปิดโอ้โหตัดแนวรับมาอย่างแม่นเลยครับแล้วแอคชั่นสุดท้ายของเกมนี้เป็นประตูของทาง UAE ตีเสมอ1-1 นะครับโอ้ดูครับอย่างที่บอกว่าประมาทไม่ได้จริงๆนะครับอาริมับคูดโอ้โหเกมเป็นรองครับแต่สุดท้ายนี่ต่อเนื่องโอมาดูรามานแทงออกขวาเอาดันไปแย่งจังหวะกันเล่นครับแล้วธีรธรดักไว้แต่ยังได้เปิดต่อติดธีรธรนะครับยังช่วยกันได้ดีครับจังหวะสุดท้ายที่จะเปิดเข้ามายังไปติดธีรธรนะครับจะฟ้องเอาแฮนด์บอลครับนี่ครับจังหวะปั๊มจังหวะแรกครับแล้วเขายังเกี่ยวมาคืนได้ครับก่อนที่จะเปิดมาอีกทีของอยู่19มาแล้วนะครับอยู่23ก็เคยไปมาแล้วนะนี่ยังเล่นอีกสมัยด้วยครับดูเกมกันต่อครับนิติพงษ์เปิดโค้งเข้ามาชาร์จลูกนี้โอ้โหธีรศิลป์แดงดาโดนเต็มไม่เต็มเดี๋ยวค่อยดูภาพช้าครับโอกาสอีกครั้งครับของไทยนิติพงษ์เปิดมาตรงนี้ครับจุดนัดพบแล้วจังหวะทะยานเข้ามาเหมือนว่าจะไม่ถึงนะครับกาดจังหวะมี3ครั้งเป็น1ประตูเกมยังเข้มข้นครับแต่จังหวะปั๊มของสุภโชคดวลกับทางอาลีซามีนเจ็บครับจังหวะแดนหน้านี่เวลาเสียบอลทุกๆครั้งนี่พยายามจะเข้าไปแย่งบอลคืนทันทีนะครับแย่งไม่ได้หลายๆครั้งนี่เราเห็นการตัดฟาวนะครับเพื่อเบรกไม่ให้ยูเอขึ้นมาอ้าวดูจังหวะนี้ครับเสียของไปเองครับอาลีมาครูสแทงให้ไม่ได้ครับดักอ่านจังหวะไม่ได้หมดแล้วครับเอกนิตพาเผาเลยครับวันนี้นี่เป็นเด็กดื้อจริงๆข้างในสนามตามป่วนโอ้โหแล้วซัดออกมาดูรามานผู้สินปล่อยก่อนครับเป็นบอลของยูเอออยู่แล้วอย่างที่บอกครับเสียบอลเมื่อไหร่นี่ต้องไปเอาบอลคืนมาให้ได้ครับไม่ได้ก็ต้องอย่างนี้ครับไม่ให้ยูเอได้เล่นบอลกันได้ไหมครับแดนบนของยูเอทิ้งบอลยาวขึ้นหน้าอย่างเดียวเลยครับยูเอไหลต่อเข้ามาเสาแรกยิงโอ้โหลอดขาสิวรัตน์ครับคือมุมไม่มีแล้วครับแต่ว่าลอดขาแล้วบอลยังเฉี่ยวเสาสองออกไปครับโอ้จับบอลครั้งแรกเกือบจะเป็นประตูเลยครับนี่ครับบอลโอ้โหมีเหมือนไปตั้งให้เขาครับโอ้ยังโชคดีที่จังหวะจะเกี่ยวกลับมาของเขาในการแปลว่ามุมมันหมดนะครับพยายามจะงัดออกมาสุดท้ายโดนหนาบที่มูฮัมหมัดอาเมนฮารีวางขึ้นบนไปยังติดธีรธรตามหนุนไม่อีกทีนึงครับจัสเซนยาคูปจ่ายต่อมาโดนกับดักทีมไทยเหมือนกันครับลายเดินมาจังหวะสุดท้ายได้ดีนะครับดูครับนี่ครับธนบูรณ์นี่เล็งเลยครับตัวสุดท้ายที่ดันขึ้นมาปูน่ะเตะทิ้งอีกทีนึงเอาเลยครับโบสกัดไม่ดีสุภโชคจี้ก่อนครับเอาสตาร์ทปล่อยให้กับคาริดิซาคาเลตอีซ่าไปยัดหนุนขึ้นไปเลยครับธีรธรบอลตกแล้วโป่งลุ้นอย่างได้อยู่ต่อผ่านเข้าในโอ้ยหลุดไปถึงเสา2ครับยังดีไม่มีใครครับบอลล้นมายังได้ต่อครับอาลีซาเล่ยัดเข้ามาเข้ามือของศิวรักษ์ครับหมดเรื่องหมดราวไปก่อนครับโอ้ให้หายใจกันหน่อยนะครับโอ้โหจิกไปเตะทิ้งครับเวลามันเหลือน้อยครับต้องหาจังหวะในการทำประตูตีเสมอจ่ายต่อทะลุขึ้นมาโดยดุบดินตามสกัดยังไม่อยู่ครับถึงเส้นหลังแล้วได้เปิดมาเดียวเบียขึ้นไปโดนอาลีมัฟคูดให้ต่อแล้วเอาไปคาริวยิงอุ้ยเอาจนได้หาจังหวะจบแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้แล้วเทียทร
นี่ยังไม่พอใจจังหวะที่ผู้เล่นไทยเจ็บครับโดนเหลืองเลยครับไปประท้วงเตรียมไปก่อนนะครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับไม่เสียไม่เป็นไรแต่ดูจังหวะนี้ปั๊มมาได้ครับแล้วยกขึ้นมาตรงนี้เขาเก็บได้ด้วยครับวันนี้มาพุทธแปะมาตรงนี้ตุ